สวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้อัปเดตนะครับผลมิดยูนิเวิร์สนะครับเพิ่งจบไปนะครับไทยเราทำได้ดีนะครับน้องแอนโทเนียโพซิลนะครับคว้าอันดับ2นะครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้อันดับ2นะครับนานมากๆนะครับสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็3อันดับสุดท้ายนะครับมีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูวันนี้มาแบบย่อๆนะครับ3คนสุดท้ายก็จะมีเดี๋ยวนะครับขออนุญาตไล่ดูมีออสเตรเลียนะครับแล้วก็นิการากัวนะครับไทยออสเตรเลียนิการากัว3คนนะครับเห็นแฟนบอกว่าไทยเราเต็งมาตลอดนะครับแล้วก็น้องจากนิการากัวเนี่ยมาเพิ่ม energy ช่วงท้ายนะครับวันนี้น้องใส่ยับเลยครับคือแบบยิ้มแย้มแจ่มใสตอบคำถามดีนะครับซึ่งของเราก็ดีนะครับแต่ว่าเหมือนเขาเนี่ยจะแบบ energy เยอะสุดๆเลยนะครับของนิการากัวนะครับแล้วก็ได้นะครับที่1ไปนิการากัวนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปีหน้าว่ากันใหม่นะครับเห็นบอกจะไปจัดที่เม็กซิโกนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็เพื่อนๆที่ซัพพอร์ตนะครับน้องๆด้วยนะครับปีหน้าว่ากันใหม่นะครับแล้วก็มาดูประวัติน้องกันหน่อยนะครับข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะครับเสียงแหบนะเพื่อนๆขออภัยป่วยนะครับน้องแอร์เนี่ยอายุ27เกิดวันที่2พฤศจิกายน2539เพิ่งจะผ่านวันเกิดไปไม่นานเนาะสูง175นะครับจบปตรีหลักสูตรนานาชาติวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดมีแม่เป็นไทยนะครับพ่อเป็นเดนมาร์กนะครับน้องเติบโตมาในครอบครัวที่ผสมผสาน2วัฒนธรรมโดยในวัยเด็กน้องเคยอาศัยอยู่7ประเทศโอ้โหชอบเล่นกีฬาหลายประเภทบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตบอลอุ๊ยน้องชอบเล่นบอลด้วยเหรอรวมไปถึงมวยไทยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางการประกวดก็ละไว้แล้วกันเพื่อนๆหาอ่านในเน็ตแล้วกันนะครับก็มาสรุปให้ฟังว่าเรานะครับไทยได้อันดับ2นะครับลุ้นกันไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ที่เม็กซิโกนะครับแล้วก็ฝากลิงก์โฆษณานะครับด้านล่างอยากจะสั่งซื้อสินค้าก็กดลิงก์ Affiliate โปรแกรมได้เลยนะครับมีเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรี Shopee Lazada นะครับมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับมีซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับขอสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับออนไลน์ขอได้เลยครับไม่ต้องไปแบงค์นะครับลองขอดูกดลิงก์เข้าไปแล้วก็ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อกลับก็พูดคุยกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะจ๊ะโอเคไปแล้วดีกว่าครับสวัสดีครับ